ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการนำข้อมูลของเดือนนะครับมาแสดงผลในรูปแบบของ copy as picture นะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องกำหนดข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็คือมีรูปภาพในworksheet นี้นะครับจะแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเดือนทั้งหมดนะครับในตัวอย่างนี้ครูกำหนดไว้ทั้งหมด12เดือนนะครับแต่เดือนที่13นี้คือไม่มีก็เลยใช้รูปภาพเป็น no picture นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะต้อง select ข้อมูลนะครับตั้งแต่ A3 นะครับไปเรื่อยๆจนถึง M3 แล้วหลังจากนั้นไปที่ ribbon formula นะครับเลือกที่ define name ตรงนี้นะครับเพื่อกำหนดแหล่งของข้อมูลครูไปที่ formula define name นะครับครูตั้งชื่ออันแรกว่า month นะครับขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกนะครับ month นะครับแหล่งของข้อมูลก็คือมันจะเป็นรูปภาพอ้างอิงแบบนี้ให้เราคลิกที่โอเคเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับให้คลิกพื้นที่ว่างก็คือในเซลล์ B1 นะครับแล้วไปที่ ribbon homeทำการ copy as picture นะครับมันจะมี dialog box ขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกภาพเลือกรูปแบบนะครับเป็น picture แล้วก็เลือกโอเคนะครับขั้นตอนถัดไปเลือกที่ ribbon home นะครับแล้วก็ pass special ก็จะมีการวางรูปภาพแบบพิเศษนะครับแล้วก็ตอบตกลงเราจะได้กรอบรูปมานะครับแต่เราจะต้องไปกำหนดในฟอร์แมตเพื่อที่จะเลือกกรอบที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนแล้วเราก็ใส่รูปแบบว่าสีเส้นสีขอบเราจัดการทีหลังได้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเลือกฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงผลนะครับก็คือคลิกที่ D1 นะครับแล้วไปที่ formula define name อันนี้ตั้งชื่อว่า show monthนะครับส่วน reference หรือแหล่งอ้างอิงข้อมูลตรงนี้นะครับให้ใส่ฟังก์ชัน index นะครับ index วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็แหล่งของข้อมูลก็คือเดือนก็คือ month นะครับของเราเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็เลือก A1 จะขึ้นข้อมูลมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับในส่วนของเซลล์ A1 เราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะขึ้นอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราคลิกเซลล์อ้างอิงที่ A1 ถูกต้องนะครับจะไม่มีปัญหาสูตรที่ใช้นะครับก็คือนะครับเดี๋ยวครูพิมพ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือเท่ากับนะครับ index วงเล็บเปิด month นะครับ comma แล้วก็ A1 นี้ใช้คลิกนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับคลิกที่กรอบรูปนะครับในฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับเราจะเขียนสูตรหรือฟังก์ชันที่เรากำหนดขึ้นมาโดยการพิมพ์เท่ากับ index นี้เราตั้งไว้แล้วนะครับเราก็ใช้คำว่า show เลยครับ show month แล้วก็ enter นะฮะเลข1มันจะบอกว่า January เลข2เลข3ถ้าใส่เลข13มันก็จะบอกว่าอะไรฮะ no picture ก็คือสีแดงใส่เลข1มันก็จะเป็นการแสดงผลเดือนที่1ก็คือ January อันนี้ก็คือขั้นตอนการนำรูปภาพมาแสดงโดยใช้ฟังก์ชัน index ในการนำเสนอข้อมูลขอบคุณครับ